สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเล่ามรสุมชีวิตคู่ปิ่นเกตมณีเผยสาเหตุเลิกราเจเจตรินถึง3ครั้งเป็นข่าวลือที่ทำเอาสะเทือนทั้งวงการบันเทิงบ่มคู่รักยุค90เซ็นไม่หย่ากันแล้วและชาวเน็ตต่างพากันโยงไปที่คู่ของเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีซึ่งฝ่ายหญิงเองก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลในลักษณะโศกเศร้าอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ปิ่นยังโพสต์เกี่ยวกับคำคมในเรื่องของความรักด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี2561ปิ่นได้มาร่วมพูดคุยในรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมทั้งเผยว่าชีวิตรักเคยเลิกกับเจมาแล้วถึง3รอบก่อนที่จะวนกลับมาแต่งงานกันรู้จักกันตั้งแต่อายุราวๆ20ปีใครหึงใครมากกว่ากันพี่เจหึงปิ่นมากกว่าเพศชายไม่หึงหึงทอมเขาคงรู้ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนกล้ายุ่งกับเราอยู่แล้วเพราะเราแต่งงานแล้วแต่ถ้าเป็นทอมมันจะใกล้กันมากกว่าพี่เจก็เคยหึงธัญญาด้วยเพราะตอนนั้นปิ่นเข้าโรงพยาบาลธัญญาก็ไปเยี่ยมปิ่นทุกวันส่วนปิ่นเองก็หึงพดแต่ก็จะปกติถ้าไม่ผิดกลิ่นเจจะถ่ายรูปรายงานปิ่นตลอดอยู่ไหนทำอะไรแต่เจเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ไม่เคยทำอะไรให้ที่บ้านไม่สบายใจตอนที่เลิกกัน3ครั้งเลิกกันเพราะอะไรตอนที่พายุใหญ่ๆครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยที่เป็นปัญหากันแล้วอีกเรื่องเขาไปเมืองนอกแล้วก็ไปกุ๊กกิ๊กกับใครแล้วก็มีผู้สื่อข่าวคอยเอาข่าวมาให้ประมาณนั้นนิดๆหน่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ